สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรายการใหม่ของเราั่นก็คือเมื่อคุณนั้นไปต่างโลกนั่นเองรายการที่จะนําคู่มือนะครับเมื่อคุณนั้นไปต่างโลกมาให้ทุกคนฟังว่าคุณนั้นจะเจออะไรบ้างที่ต่างโลกอย่างแรกเลยนะครับเมื่อคุณได้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกนั้นคุณนั้นจะได้พบกับทางเลือกมากมายในการเสริสมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเองโดยสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้นะครับในต่างโลกั่นก็คือทรัพยากรที่เหมาะสม แล้วคุณน่าจะไปต้องเลือกเส้นทางว่าคุณน่าจะแข็งแกร่งไปในรูปแบบใดและว,วันนี้ครับเราก็จะมีคู่มือสำหรับคนที่ทําการเลือกสายการต่อสูร้ระยะประชิดหรือพูดง่ายคือเหล่านักกรามทั้งหลายนั่นเองว่าเราจะควรจะเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพอย่างไรให้เหมาะสมดี ซึ่งอย่างแรกเลยครับผมว่าทุกท่านน่าจะรู้จักกับบากิเป็นอย่างดีบากิ้นมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดและแถมยังมีความสมดุลทางด้านร่างกายและเทคนิคทางด้านศิลปะการต่อสู้อย่างไรเสียก็ตามครับอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อคุณนั้นได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกแล้วมันนั้นเป็นการยากเป็นอย่างมากที่คุณนั้นจะเกิดมาเพราะกับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเลย ซึ่งคำแนะนําแรกในฐานะผู้เลือกสายนักกรามน,น,นั้นก็คือพลังของโทกุโรจะเรื่องยูยูฮากุโชคนเก่งฟ้าประธานนั่นเองครับผมที่เขานั้นได้ใช้พลังแห่งกล้ามเหนือโดยโทกุโรนะครับเขานั้นได้ทําการเข้าร่วมการแข่งขันการประลองยุทธในโลกมืดน,นั่นเองและเขานั้นก็สามารถคว้าแชมป์ได้ โดยการคว้าแชมป์นี่เองครับผมเขานั้นได้ขอพรว่าเขานั้นขอให้มีพลังดังปีศาจและการที่เขาได้มีพลังดังปีศาจนี่เองครับผมทำให้เขานั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งและปีศาจนั้นก็ยังมอบความทรงพลังให้แก่เจ้าของเงินอีกด้วยซึ่งโทกุโร่นะครับสามารถปลดปล่อยความสามารถทางด้านกล้ามเนื้อออกมาไดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมหรือแม้กระทั่งยามที่เขานะครับได้ปลดปล่อยมาในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากนั้นความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อของเขาครับก็สามารถฆ่าสัตว์อะสูรได้เลยและยามที่กล้ามเนื้อของเขาครับได้ปล่ยเมะขาาีท ได้ทําการปลดปล่อยกล้ามเนื้อจนถึงร้อยเปอร์เซนต์นั้นก็ถือว่าเป็นความแข็งแกร่งขั้นสูงสุดโดยแท้จริงแต่ความแข็งแกร่งระดับร้อยเปอร์เซนต์นี้ครับมันก็มีจุดอ่อนหลายแลนั่นก็คือว่าเมื่อยามใดนะครับที่เขานั้นได้ทาการปลดปล่อยกล้ามเนื้อร้อยเปอร์เซนต์นั้นพลังของเขานั้นก็จะเกินขีดจากัดนั่นเองและอาจจะทําให้ร่างกายนั้นทํางานหนักจุดเกินไปและภายหลังร่างนั้นจะได้พังทลายลงนี่กรณีหนึ่งนะครับมาจากชายร่างใหญ่ที่มีชื่อว่า โกโทอิมาสุจิจากเรื่องมาฮิโร่อะคาเดมียโดยเรื่องมาฮิโร่อะคาเดมียนะครับจะมีพลังที่ได้มาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่าอัตลักษณ์ซึ่งอัตลักษณ์ของโกโทนะครับเขาั้นเป็นพลังในการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งจะทําให้ผู้ใช้นะครับทำการขยายกล้ามเนื้อและทำการปกคลุมทั่วทั้งร่างกายอย่างอิสระ ซึ่งทางกายที่ปกคล erm ุมไปด้วยกล้ามเนื้อเนี้ยจะทำได้ทั้งเชิงลุกและเฉิงรับสามารถเพิ่มการโจมตีโดยเน้นกล้ามเนื้อไปที่แขนได้การที่กล้ามเนื้อคุมหมดทั้งร่างกายนี้มันก็ดีสลับการป้องกันเป็นอย่างมากสามารถทนทานต่อการโจมตีทางกายภาพส่วนใหญ่แต่อย่างไรเสียก็ตามครับจุดอ่อนของพลังนี้ก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่าขันจะเป็นต้องใช้เวลาหลายวินาทีกว่ากล้ามเนื้อครับจะปกคลุมทั้งร่างกายซึ่งก็สามารถช่วยจังหวะนี้ครับทําการโจมตีก่อนที่กล้ามเนื้อนั้นจะคุมทั้งหมดได้หรือในอีไไปดด้วยพลัังอนททีีี่่่มมสสุ ทำการโจมตีใส่กล้ามเนื้อโดยตรงแม้ว่ากล้ามเนื้อเขาจะมีความสามารถในการต้านทานความเจ็บปวดได้แต่อย่งางไรเสียก็าตามถ้าเกิดว่าโจมตีไปด้วยความรุนแรงแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อก็คือเรานะสามารถทําการดัดแปลงพันธุกรรมร่างกายทาการปลูกถ่ายอาวัยวะให้ได้พลังที่แข็งแกร่งมาได้ซึ่งตัวอย่างที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ ท่านสเฟนอาร์มสตรองจากซีรีส์เกมเมทัลเกียร์โซนนั่นเองครับผมเขาด้นเรียบการปลูกถ่ายเครื่องจักรนาโนเข้าไปในร่างกายของเขาทําให้เกิดพลังการทําลายล้างอันน่าทึ่งผู้ใช้งานครับยังสามารถระดมเครื่องจก Nano ักรนาโนนั้นเครื่องแบบพิจน์ทั้งร่างกายได้ทาให้มันนั้นครอบคลุมผิวหนังกายเป็นอาวุธเทคโนโลยีเครื่องจก Nano ักรนาโนนี้สามารถดูดซับแรงกระแทกมหาศาลได้และสามารถป้องกันการโจมตีภายนอกได้โดยอัตโนมัติและนอกจากนี้นั้นเครื่องจกักรนาโนยังเพิ่มความสามารถในการรักษาตัวเองชั้นดีอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าได้ทบการหักมือเขาไปแล้วนะครับมือที่หักนั้นก็สามารถต่อกลับมาได้ตามต้องการโดยที่จุดอ่อนของพลังกล้าประเภทนี้นะครับนั่นก็คือหัวใจหรือถ้าหาถ้าใครมีความสามารถในการระงับเครื่องจกักรนะครับก็สามารถระงับเครื่องจักรนาโนนี้ได้เช่นเดียวกันตัวต่อมานะครับมาจากเรื่องโซดีแอควอร์คนคนนี้ครับมีชื่อว่ายูชิมิโซมะจากนักสัตว์ม้านั่นเองครับผมโดยที่เขานั้นได้มีเทคนิคการป้องกันที่เรียกว่าตึงโดยเทคนิคการป้องกันที่เรียกว่าตึ้งนี้ในความเป็นจริงแล้วมันนั้นเกิดจากการทร การทดสอบนั้นได้ทำการใช้สารเคมีได้ทำการทดลองภายใต้แรงโน้มถ่วงชั้นสูงอุณหภูมิที่สูงลิว่วและรวมไปถึงการดัดแปลงอื่นทำให้กล้ามเนื้อขานะครับมีความแข็งเกินจินตนาการได้อีกสั้งอีกทั้งยังสามารถเป็นเครื่องโจมตีหรือเครื่องป้องกันได้อีกด้วยโดยจากทั้งหมดที่กล่าวมานะครับเรานั้นก็จะรู้ว่าบางทีแล้วพลังนั้นก็จะได้มาจากความต้องการของตัวเองหรือไม่ก็มาจาก ที่ปีศาจนำมอบให้หรือไม่มันก็เป็นพอสอนมาตั้งแต่เกิดแต่ในทางกลับกันนะครับแล้วนั่นจะเป็นที่ต้องทาการเปลี่ยนแปลงร่างกายทางกายภาพเพื่อเหมาะสมกับอาชีพของเราด้วยและแน่นอนครับแล้วนั้นก็จะมาพูดถึงอาชีพที่ต้องการดัดแปลงทางร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นใช่แล้วครับนั่นก็คือสเปซมารีนจากจักรวาล w a วอ a m แฮมเมอร์โฟร์ตเคนั่นเองโดยสเปซมารีนครับนั่นก็คือบุคคลที่รับการตัดแต่งพันธุกรรมให้กลายเป็นอาวุธชีวภาพที่สามารถพิชิตจัก,กรวารได้ โดยพวกเขาได้ทำการปาลูกฝังเมล็ดยีนเข้าไปในร่างกายและหน้นนาต่อมอวัยวะต่างๆหลังจากนั้นนะครับจึงได้เข้าไปยังโครงร่างของเขาตามลาดับเลือดและเนื้อเยื่อของเขาอื่นๆนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้น แลนะนจากที่ได้ร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นแลวครับเขานั้นก็จะถูกฝังด้วยกระดองดําอะไรบางอย่างและสารอื่นๆเป็นอาเ็จสิ้นขั้นตอนการผ่าตัดที่อันตรายเดี๋ยวเมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดแล้วคุณภาพทางกายภาพของบุคคลเหล่านี้นะั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากซึ่งการทดลองนี้นั้นหากได้มีผู้รอดชีวิตแล้วก็พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อันยาวนานพวกเขาจะมีอายุยืนยาวเนื่องจากว่าร่างกายอย่างหัวใจและปอดน,นั้นรับการขยายเพิ่มเติมและมีพลังมากขึ้นหากร่างกายของพวกเขา,าง ความแข็งแกร่งและความรวดเร็วและมีประสาทสัมผัสที่เกินกว่ามนุษย์มากยังสามารถควบคุมการทางานของสมองได้อีกด้วยด้วยเนื่องจากว่ามีร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับพวกเขานั้นสามารถอดหลับอดนอนได้กว่าหลายสัปดาห์และสามารถกินกินอาวัยว่าของศัตรูเพื่อรับความทรงจําของมันได้อีกด้วยซึ่งจัดว่าพลังนี้นะครับเป็นพลังที่ครอบคุมเป็นอย่างมากสามารถเพิ่มความอยู่รอดได้แต่ข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงร่างกายประเภทนี้นะครับก็คือว่าหลังจากที่รับความแข็งแกร่งแล้วนั้นก็มีอันตรายซ่อนอยู่เช่นเดียวกันเพราะพวกเขานั้นได้ทําการอักยภาพมาถึงงขั้้นสสูุดแลว จึงไม่มีที่ว่างพอได้สามารถอัปเกรดได้ต่อไปถ้าหากว่าตัวยาของสเปนมาลีนนั้นไม่สามารถอัปเกรดต่อไปได้ต่อมานี้เราจะมาพูดถึงทักษะทางกายภาพที่สามารถอัปเกรดต่อไปได้เรื่อยๆในทางทฤษฎีซึ่งสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือเซลล์กูเม้นั่นเองจากเรื่องโทริโกนักล่าอาหารโดยเซลล์กูเม้ครับเป็นพลังงานจากโลกแห่งอาหารมันถือว่าเป็นเซลล์ที่มีมนลแขังเป็นอย่างมากถูกฝังเข้าไปในร่างกายมนุษย์และมนุษย์นั้นสามารถเปิดใช้งานมันได้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างทาักษะร่างกายในทุกด้านเท่านั้นนนนแตาานต่่่ยยยัััังงงงงสสสาา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 มมมรรรรรถถเเเพพพลิิิดดดดดไไไไปปกกกบชขขอออออห้้้้ีีว Ved. โดยเซลลนี้ครับได้ถูกคนพบโดยเทพอาหารอาคาเชียโดยเทพอาหารอาคาเชียนะครับได้ค้นพบมันประมาณว่าได้มีกลุ่มนะครับมนุษย์ต่งดาวที่เรียกไนโตรนั้นได้มาบนโลกเมื่อยุคโบราณมันนะครับได้นาอาหารอันแสนอร่อยมาวางไว้ซึ่งเซลกูเม่ครับจะถูกค้นพบได้โดยสัตว์จําพวกแมงกะพุนผีนั่นเองซึ่งแมงกะพูุนนี้ครับยานที่มันนั้นได้ตกเป็นอาหารของปลาทั่วไปปลาที่กืนกินแมงกะพุนนี้ขึ้นไปนะครับสามารถเกิดการกระตุ้นขึ้นมาได้กลายเป็นสัตว์ที่มีรสชาติอาหารอันแสนอร่อยและเซลกูเมะครับยังสามารถพัฒนาช แข็งแกร่งของตัวเองได้ผ่านการกินอาหารที่แสนอร่อยทาให้คนที่มีเซลกูเมน้นะครับจะมีความสามารถมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเกินขีดจากัดของความว่ามนุษย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเพิ่มพลังได้อย่างไม่มีขีดจํากัดและสามารถฟื้ฟนร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้สามารถฟื้นฟูมีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายซึ่งเส้นทางน้ครับจะว่าเป็นเส้นทางขึ้นสู่ความแข็งแกร่งที่ทั้งบริสุทธิ์และมีความสุขขอแค่มีอาหารเพียงพอเท่านั้นก็สามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สุด หรือในอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาพลังได้อย่างไม่มีที่สุดนั่นก็คือเดอะฮอคจากจักรวาลมาริโอ่นั่นเองครับผมที่มันนั้นที่เขานั้นได้รับพลังมาจากรังสีแกมมาโพล่าสุดท้ายนะครับทำให้เขานั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งร่างกายของเขาเนี่ยครับมีรังสีแกมมาจำนวนมากร่างกายนั้นเกิดการกลายพันธุ์ขะนั้นมีพลังก,กำลังอันน่าสะพรงกลัวแทบเรียกว่าจะเป็นอมาตะาเลยและยิงโกรธมากถลายพลังนั้นก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นทึงนั้นแต่อย่างไรเสีย ด้ความฉลาดได้แต่ยังไรเสียก็ตามครับเมื่อพลังเพิ่มขึ้นแล้วเขาเนก็จะไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้อย่างถาวรพูดง่ายๆก็คือว่าแทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยก็ตามจุดอ่อนเดียวที่สามารถเอาชนะได้นนก็คือดร์แบนเนอร์หรือก็คือร่างต้นนั่นเองครับผมดาบแลที่ร่างต้นนั้นได้มีสติกลับมาเมื่อไหร่ก็สามารถาระงับอีกคนิกหนึ่งได้กลายเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบอีกวิธีหนึ่งครับที่สามารถทำให้ร่างกายนั้นแข็งแกร่งก็คือการใช้พลังงานในโลกนั้นให้เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆนน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 ะคครรรรรัั่่่กกกกกก็็็ือออเเเ้้้้้้จจาาาาางงงงงโดดยลขขผูททีสมถใใชไหแแ ด้น็อยและแน่นอนว่าเนนนั้นก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แกอาวุธและสามารถสร้างอาวุธจากพลังความคิดได้อีกด้วยเรยกได้เลยว่าหาทำการฝึกฝนเนนได้แล้วก็ประสิทธิภาพในการลบทั้งการโจมตีและการป้องกันนั้นถือว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเนนนั้นมีความสามารถในการฟื้นตัวชั้นสูงถ้าบวกกับเนนสายเสริมพลังเข้าไปแล้วก็จะทําให้เสาาริมสร้างความแข็งแกร่งทางดน้านร่างกายสามารถป้องกันการโจมตีได้แทบทุกรูปแบบสายเสริมพลังนั้นทั้มัดและเท้านั้นจะเต็มไปด้วยพลังทําลายล้างอันน้าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ แต่ถ้าหาทำไม่ได้ล้วก็คุณจะต้องตายยกตัวอย่างเช่นกรณีของกอนนะครับที่เขาต้องการพลังเพื่อที่จะกำจัดปีโตโดยเนนนะครับก็ได้มอบพลังให้แก่เขาทั้งเส้นผมรวมถึงร่างกายนั้นก็ได้ใหญ่โตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมีพลังก,กำลังค่อนข้างพิเศษมีพลังงานเสริมสร้างร่างกายอันไม่มีขีดจำกัดและการทำบรรทสัญญานี้นะั้นก็เปรียบเสมือนกับการผูกสัมพันธ์กับปีศาจเลย และพูดถึงการผูกสัมพันธ์กับปีศาจนะครับเพราะจะนี้ไม่พ้นเรื่องนี้นั่นก็คือจูจูสุไคลเซนโดยที่ได้รับในจักรวาลน,นี้นะครับทุกคนนั้นจะมีวิญญาณคำสาบไปของตัวเองซึ่งคนที่จะสามารถมีพลังคำสาบนี้ได้นั้นนับว่าเป็นจำนวนน้อยมากและเพื่อที่จะได้มาซึ่งพลังคำสาบนะครับจำเป็นที่ต้องจ่ายในราคาที่เหมาะสมและจะมีอยู่2กรณีพิเศษนะครับนั่นก็คือกรณีที่หนึ่งความสามารถทางด้านกายภาพนั้นจะอ่อนแอลงและผู้ชายนั้นก็จะมีปีศาจลูกลอบแต่ร่างกายของตัวเองนั้นก็จะสามารถแข็็งงงงงงแแกกกกกรรรรร่่่่่่่่ขึึ้้้นนนนนนไไไไดดดดออออยยยยาาาาาามมมมีีีีใใคคคเเเททบลณััืววพติศ เป็นราสาที่แข็งแกร่งรพิเศษทำให้มีประสาสัมผัสที่ดีกว่าชาวบ้านแล้วคนที่เราพูดถึงในตอนนี้ครับนั่นก็คือโทจินั่นเองเนื่องจากเขานั้นได้ทําการเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่ชดเชยพลังเวทมนต์ที่หายไปทำให้เขานะครับได้รับคุณสมบัติในการต้านทานเวทมนต์มากขึ้นสามารถมองเห็นอาณาเขตของฝ่ายตรงข้ามได้แต่ข้อเสียก็คือว่าคุณนั้นสามารถใช้เวทมนต์เพื่อที่จะสร้างความเสียหายให้แก่วิญญ,ญาณเท่านั้นแต่ถ้าหากพูดถึงความสามารถในการต้านทานและการป้องกันที่แข็งแกร่งนั้น คงจะหนีไม่พ้นเรื่องหนีครับนั่นก็คือวันพีชซึ่งวันพีชนะครับมีวิธีในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายนั้นหลากหลายประการเช่นยกตัวอย่างผลไม้ปีศาจประเภทสัตว์ซึ่งผลไม้ปีศาจประเภทสัตว์นี้จะเป็นผลผลไม้ปีศาจนะครับที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายโดยเฉพาะโดยผลไม้ปีศาจนั้นจะประกอบด้วยร่างสัตว์และก็ร่างไฮบริดที่เป็นการผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์เข้าด้วยกันอีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย และถ้าเกิดว่าคุณนั้นได้พลังสัตว์ตาที่เหมาะกับคุณแล้วล่ะก็คุณนั้นก็สามารถพัฒนาพลังได้จนกระทั่งปลุกความสามารถที่แท้จริงของพลเมฆปีศาจได้ในแง่ความทนทานทางกายภาพและอื่นๆนั้นถือว่าได้รับการปรับปรุงมาเป็นอย่างมาก โดยประเภทสัตว์ในวันพีซนะครับจะแบ่งออกเป็นสาประเภทด้วยกันนั่นก็คือสัตว์โบราณสัตว์มายาก็สัตว์ปกตินั่นเองครับผมหากผู้บิดภาพประการใดขออภัยด้วยครับซึ่งผลไม้ปีศาจตรตะกูลสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดียวกันนั้นแต่ก็มีความต่างในรูปแบบด้วยยกตัวอย่างเช่นผลช้างนะครับมันนั้นก็จะมีช้งช้างพันโบราณกับช้างพันธุปกติยกตัวอย่างเช่นแมมมอตกับช้างปกตินั่นเองครับผมและรวมไปถึงสัตว์มายารูปแบบพิเศษครับอย่างเช่นเซนงูคูเป็นต้นที่สามารถเปลี่ยนนนรราาาาาาางวเอ้ใกกกลยพะทดศภ์มช ต่อมาและหลังจากที่ผลไม้ปีศาจครับไดทาการตื่นขึ้นมาแล้วนั้นความสามารถในการฟื้นตัวแลก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีสัตว์บาบประเภทที่สามารถรักษาตัวเองและสามารถเพิ่มพลังความแข็งแกร่งได้ในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผลฟินิกของเมาโก้นั่นเองครับผมยางในเสือก็ตามครับจุดอ่อนของผลไม้ปีศาจแล้วก็คือว่าพวกเขานั้นกลัวน้ําแต่ตามได้ที่ยังมีอํานาจของผลปีศาจอยู่นะครับพูดได้เลยว่าพวกเขาั้นจะแข็งแกร่งเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปอย่างแน่นอนซึ่งน่าหาว่ามีผลไม้ปีศาจที่สามารถเปลี่ยน The World นะครับที่มีทั้งมนุษย์หมาป่ากับทางแวมพา์นั่นเองซึ่งคนเหล่านี้ครับจะว่าเป็นสายเลือดที่ได้มาโดยกําเนิดพวกเขานะครับมีทั้งความแข็งแกร่งในด้านการฟื้นฟูและพลักกำลังที่เหมาะสมซึ่งถ้าหากเป็นแวมพา์นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ฝื้นกฎธรรมชาติได้ แต่หากว่าเป็นมนุษย์หมาป่าล่ะก็ก็จะถือว่ามีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าแวมไพร์อย่างแน่นอนโดยที่มนุษย์หมาป่าครับจุดอ่อนของมันนะก็คืออาวุธที่ทำมาจากเงินนั่นเองส่วนแวมไพร์ครับจุดอ่อนนะก็คือแสงแดดคือมันนั้นก็จะกลายเป็นจุดอ่อนนะครับที่จะนํามาสู่การฆ่าพวกเขาได้แล้วก็เดินทางมาถึงคําแนะนําสุดท้ายแลครับจากเรื่อง Resident Evil ซึ่งในโลกของ Resident Evil นะครับเต็มไปด้วยเชื้อลปไวรัสหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละเชื้อไวรัสนะครับก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้แก่ร่างต้นได้สามารถเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกายเพื่อความแข็งแกร่งและความรวดเร็วและมีความสามารถในการฟื้นตัวที่ยอดเยี่ยมหรือแม้กระทั่งสามารถทําให้ผู้ใช้นั้นอายุยืนได้ เร่งการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังช่วยในการกระตุ้นเซล์รักษาพิเศษให้อีกด้วยสามารถป้องกันไวรัสอื่นๆได้และข้อเสียของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับก็คือว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ทําให้คุณนั้นได้รับความสามารถทางด้านร่างกายนะก็คือไวรัสนั่นเองมันถือว่าเป็นดาบสองคมอย่างแท้จริงก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคู่มือเมื่อคุณไปต่างโลกหากใครมีความเห็นประการใดก็เขียนคอมเมนต์มาได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีผมก็จะทําต่อในบทเรียนถัดไปนะโดเนเบืออากสนนนช่่งงท็ใต้้คิปีได ช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ